สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆหากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆครับมาอยู่ที่วัดศรีภูมิบ้านติ้วนะครับตำบลบ้านติ้วนะครับอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศเขาเหบ้างไฟกันนะครับเป็นประเพณีบุญบ้างไฟที่ตำบลบ้านติ้วนะครับคือวัดศรีภูมินะครับก็จะมีการเจ้าพ่อนะครับแล้วก็ฟ้อนแถบลานนะครับแล้วก็จะมีการแสดงต่างๆนะครับมีกิจกรรมต่างๆให้ได้ชมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ตำบลบ้านติ้วนะครับจะมีขบวนฟ้อนแถบลานนะครับขบวนใหญ่สุดนะครับแล้วก็จะมีเด็กๆหรือว่าน้องๆหนูๆนะครับมาฟ้อนแถบลานด้วยนะครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ครับฟ้อนด้วยแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเลยครับThank you.
รอบโบสถ์สามรอบโดยเฉพาะการแห่รอบโบสถ์นั้นเราก็จะหันหน้าไปทางเจดีย์ของหลวงปู่เง่าด้วยนะครับเพื่อการรับรู้และทราบว่าลูกหลานชาวบ้านเตี้ยของเรานั้นได้จัดประเพณีที่สองครอบครัวตั้งแต่เดือน5เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6จนกระทั่งถึงเดือนที่2ตอนนี้เรามาขึ้นของ22ครอบครัวที่4คือคุณผู้ชมถือว่าเป็นเดือนสำคัญอย่างยิ่งปฏิบัติธรรมที่ดีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนารวมถึงจิตวิญญาณผู้มีอิทธิฤทธิ์สำหรับปีนี้ดินฟ้าอากาศเป็นยังไงฝนฟ้าจะดีไหมน้ำจะท่วมหรือจะแรงหรือเปล่าอยู่ที่คำทำนายของเจ้าฟ้าตาไฟถ้าท่านรู้ว่าปีนี้จะแรงท่านก็จะนำฝนมาให้กับพี่น้องได้มีน้ำทำการเกษตรถ้ารู้ว่าน้ำจะท่วมท่านก็ไม่ท่วมนะครับท่วมนิดหน่อยไม่ถึงกับเสียหายนี่เป็นความเชื่อของพี่น้องชาวตำบลบันที่ของเราที่ถือปฏิบัติกันมาโดยการพร้อมลำเสื้อแขนลานนั้นนับว่าเป็นไม้ของเจ้าฟ้าตาไฟที่จะต้องมารำถวายให้กับเจ้าพ่อหรือเจ้าฟ้าตาไฟท่านจะได้รู้ว่าปฏิบัติท่านนั้นมีมาครบไหมโดยเฉพาะหลวงฝอยลมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายกหรือเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบันที่นับว่าเป็นผลหลวงฝอยลมของเจ้าฟ้าตาไฟแล้วก็มีดอกไม้ไฟแล้วก็มีสมุยเจ้าพ่อหรือเจ้าฟ้าตาไฟร่วมขบวนทำพิธีนะครับตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาจนกระทั่งถึงเดือน12ก็คืองานบุญกฐินและงานลอยกระทงนะจะปฏิบัติกันอย่างนี้ทุกเดือนจะไปลงทานก็ได้ไม่ว่ากันตอนนี้ขบวนแห่ก็พังโบสถ์ได้ไปถึงพังโบสถ์แล้วเพราะว่าจะได้ทำพิธีคารวะครับคารวะเนี่ยขอประมาหลวงปู่เง่าที่เราก็ร่วมถือกันลูกหลานเรานะครับไม่ว่าจะทำกิจกรรมในประเพณีต่างๆเราจะไม่หลงเป็นผู้ร่วมกิจกรรมของพี่น้องชาวจังหวัดที่เราต้องการจะมาตามไปแล้วก็มีหลวงปู่เง่าที่เราเชื่อมไว้ครับลูกหลานที่ไปไหนคอยรับใช้ในความปลอดภัยครับ
คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปนี้นะครับอีกคลิปนึงนะครับก็จะเป็นคลิปจุดบั้งไฟนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสนุกกันขนาดไหนนะครับผมโอเคครับ